ะครับพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยกับโอลิมปิกเกมส์2024นะครับที่พิธีเปิดเนี่ยมีอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวานนี้ก็ถ่ายทอดสดหลายที่นะครับเห็นมาก็ยิ่งใหญ่มากๆที่ฝรั่งเศสเนี่ยจัดพิธีนอกสนามกีฬานะครับไปจัดที่แม่น้ำแซนติดตามจากพี่อิงครับคุณณัฐวัฒน์อิงควิธานครับสนับสนุนโดยใช้รู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือนิดเดียวดีน่าออริจินอลอร่อยคุ้ม10บาทโตโยต้าสตาร์ทยัวร์อิมพอสิเบิลจะพาปารีสฝรั่งเศสนะครับเนรมิตพิธีเปิดที่ต้องบอกว่าไม่เหมือนใครมาก่อนนะครับครั้งนี้ไม่ได้จัดพิธีเปิดในสนามกีฬาแต่เป็นการจัดพิธีเปิดโอลิมปิกเกมส์ในแม่น้ำแซนและการแสดงต่างๆต้องบอกว่าไม่มีใครเหมือนมาก่อนครับพิธีเปิดโอลิมปิกครั้งแรกที่จัดนอกสนามกีฬาโดยเจ้าภาพปารีสจัดพิธีเปิดที่แม่น้ำแซนด้วยขบวนเรือพาเหรดยาวกว่า6กิโลเมตรผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นวิหารนอตเทอร์ดามพิพิธภัณฑ์ลูฟผ่านสะพานต่างๆก่อนไปสิ้นสุดที่ทรอกาเดโรใกล้กับหอไอเฟลท่ามกลางสายฝนที่โปรยลงมาตลอดเวลาสำหรับเรือนักกีฬาลำแรกที่แล่นเข้าสู่พิธีเปิดคือนักกีฬาทีมชาติกรีซตามด้วยทัพนักกีฬาโอลิมปิกผู้ลี้ภัยซึ่งขบวนเรือของนักกีฬาจะเรียงลำดับตามตัวอักษรขึ้นต้นตามการสะกดในภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักกีฬาไทยอยู่บนเรือลำที่76และเป็นลำดับชาติที่184โดยมีบิวภูริพลบุญสอนและเอสทีวาริรยาสุกเกษมเป็นตัวแทนถือธงไตรรงค์นำทัพนักกีฬาไทยเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งตลอดเส้นทางที่เรือเล่นผ่านจะถูกตัดสลับกับการโชว์ที่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆทางการแสดงของเลดี้กาก้าศิลปินชื่อดังชาวอเมริกันและซูเปอร์สตาร์ของฝรั่งเศสอีกหลายคนขึ้นโชว์ในสถานที่ที่แตกต่างกันไปซึ่งไม่เคยมีการแสดงลักษณะนี้มาก่อนในพิธีเปิดโอลิมปิกเกมส์ส่วนไฮไลท์คือพิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิงเริ่มจากนักแสดงซึ่งเป็นนักกีฬาปากัวส่งไม้ต่อให้กับซินาดินซีดานอดีตนักฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกปี1998ก่อนจะส่งต่อให้กับราฟาเอลนาดาวอดีตแชมป์เทนนิส French Open มากที่สุด14สมัยและเคยได้เหรียญทองโอลิมปิก2016หลังจากนั้นก็ไปขึ้นเรือต่อครับซึ่งก็มีเซรีน่าวิลเลียมส์ตำนานนักเทนนิสหญิงชาวอเมริกันอดีตแชมป์โอลิมปิก2012อยู่ในเรือซึ่งก็มีเซรีน่าวิลเลียมส์ตำนานนักเทนนิสหญิงชาวอเมริกันอดีตแชมป์โอลิมปิก2012อยู่ในเรือด้วยก่อนจะไปขึ้นบนบกส่งต่อให้กับตำนานนักกีฬาฝรั่งเศสรวมถึงนักกีฬาพิการร่วมกันวิ่งในสวนตุยเลอรีและไปจุดไฟที่บอลลูนลอยขึ้นฟ้าเป็นอันว่าไฟโอลิมปิก2024ลอยอยู่บนฟ้าในสวนตุยเลอรีส่วนอีกฟากที่หอไอเฟลก็มีเซลินดิออนนักร้องระดับตำนานของฝรั่งเศสร้องเพลงปิดท้ายเป็นอันจบพิธีเปิดโอลิมปิกเกมส์ที่สวยงามและคลาสสิกที่สุดครั้งหนึ่งพิธีเปิดที่ยอดเยี่ยมในโอลิมปิกปารีสเกมส์วันนี้สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าภาพได้มากหลังจากมีเรื่องความไม่ปลอดภัยก่อนที่พิธีเปิดจะเริ่มขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากมีรายงานว่าเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงของฝรั่งเศสถูกโจมตีด้วยการวางเพลิงระบบรางรถไฟจนทำให้ระบบขนส่งหยุดชะงักไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่พิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกจะเริ่มขึ้นโดยบริษัท SNCF การรถไฟของฝรั่งเศสเผยว่าเส้นทางรถไฟในฝรั่งเศสทางตะวันตกทางเหนือและตะวันออกได้รับผลกระทบรวมถึงรถไฟที่วิ่งไปยังเบลเยียมและลอนดอนก็ต้องเจอปัญหาเช่นกันส่งผลให้มีผู้โดยสารได้รับผลกระทบกว่า 800,000 คนซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย2วันในการซ่อมบำรุงโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสได้รับรายงานจากฝ่ายข่าวกรองระบุว่าไม่ปรากฏว่าเป็นการเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายแต่เป็นการก่อเหตุรบกวนจากกลุ่มที่หวังผลทางการเมืองและไม่ปรากฏรายงานการโจมตีทางไซเบอร์ต่อการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดก็เป็นอันว่าโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสก็มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะแข่งขันกันต่อเนื่องไปจนถึงพิธีปิดวันที่11สิงหาคมขณะที่วันนี้27กรกฎาคมนักกีฬาไทยหลากหลายชนิดกีฬาก็เริ่มทยอยแข่งขันกันแล้วครับณัฐวัฒน์อินทรวิธามรายงานจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส